ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องคาร์บอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะพบกันเช่นเคยกับรายการที่พร้อมจะอัปเดตทุกกระแสของวงการบันเทิงเรื่องไหนที่คุณผู้ชมอยากทราบเรามาเสิร์ฟกันถึงบ้านในรายการปากสว่างทุกวันพฤหัสบดีครับเวลาดี 15:45 ครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กับคาร์บอนนะฮะช่วงแรกเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันก่อนครับนั่นน่ะสิคุณผู้ชมเจ้าขาแทบจะทุกสัปดาห์เลยที่ผ่านมาขอเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วกันนะที่เราจะเริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปของวงการบันเทิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะแป๊บเดียวนะอาทิตย์นี้เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศิลปินท่านหนึ่งท่านเป็นนักร้องคุณนาธานโอมานคุณผู้ชมด้วยวัยเพียงแค่45เองอายุยังน้อยน้อยกับโรคที่ทางคุณหมอระบุไว้ว่าโลหิตจางแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดยังไงก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนาธานโอมานด้วยนะอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ต้องชื่นชมยินดีและก็อนุโมทนาบุญค่ะพิทิศอาร์ตครับพัสสุดคุณผู้ชมเจ้าขาบวชเมื่อไหร่นะจำได้ไหมตั้งแต่ประมาณ6มิถุนายนครับอาจารย์ใช่ค่ะถือฤกษ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันเข้าพรรษาปีนี้เป็นฤกษ์ศึกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเรียกว่าพิทิศอาร์ตยังไงก็ขอแสดงความเขาเรียกอะไรอนุโมทนาบุญกับน้องอาร์ตพัสสุดที่บวชเป็นเวลา1เดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนเต็มเลยครับบวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ค่ะอนุโมทนาบุญนะจ๊ะครับพูดถึงเรื่องบุญนะครับเขาบอกว่าทำบุญเนี่ยจะทำให้เราสวยชาติหน้าแต่ถ้าทำหน้าเนี่ยสวยชาตินี้เลยครับอาจารย์ใครทำมาศัลยกรรมใครอีกล่ะพี่ก๊อฟเบนจพลครับพี่ก๊อฟผู้ชายเนี่ยนะไปทำหน้าใช่ครับซึ่งเขาหายหน้าหายตาไปช่วงนึงครับอาจารย์มีคนเมาว่าเตรียมตัวขึ้นเขียงผ่าตัดศัลยกรรมจริงไหมล่าสุดปรากฏตัวแล้วครับกับหน้าใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมครับอาจารย์เขาบอกว่าสาเหตุที่ไปทำครั้งนี้นะครับอยากจะลบปมครับที่โดนล้อเรื่องหน้าตานะฮะเจ้าตัวแฮปปี้มากๆภรรยาบอกว่าเหมือนได้สามีใหม่เป็นโอป้าเกาหลีเลยทีเดียวไหนดูสิฉันจะไปทำบ้างหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะชมใหม่จะใช้ไรแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามจากพี่ก๊อฟได้เลยครับคือบ้านพี่เนี่ยเป็นคนจมูกไม่ใหญ่แต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่รู้มันจะพัดจะผูกไงของพี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนประมาณ2ปีที่แล้วอยู่ๆแม่ก็ส่งไลน์มาหาแม่บอกว่าก๊อฟไปทำจมูกก็ดีลูกแม่บอกเองแม่ทักเองเราทำเพื่อให้มันเหมาะสมกับใบหน้าเฉยแล้วก็เพื่อให้ที่บ้านสบายใจแล้วก็เพื่อให้มันในการทำงานต่อไปในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะได้แบบว่าโอเคไม่ต้องมีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการแสดงเยอะมากเท่าไหร่ทำจมูกตัดติ่งปากแล้วก็เติมคางเข้าไปแม่เห็นแล้วแม่เห็นคนแรกแม่โอเคแล้วแม่บอกเออดีเล็กลงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่าเสียหายอย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้เลยอย่าให้มันเป็นความลับให้มันเป็นความลับของโลกนี้ไปก็ภรรยาเขาก็เหมือนแบบเขาได้ผัวใหม่อ่ะช่วงโควิดเราดูซีรีส์เกาหลีตลอดเมียก็อยากมีผัวเป็นโอป้าอ้าวกูอบแล้วตอนนี้กูอบในแง่ลบเราเตรียมใจไว้ขนาดไหนกับการที่มาเปิดหน้าวันนี้แล้วคนมันต้องมีกระแสในแง่ลบว่าทำไมพี่รู้สึกไงคนพวกนี้ก่อนดีกว่าพี่อโหสิกรรมเพราะเห็นคนอยากมีอยากได้เห็นแล้วอิจฉาคุณจะทำอะไรได้นอกจากโหสิกรรมเขาเพราะคุณไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำเป็นไงครับอาจารย์หล่อไหมครับหล่อไหมอาจารย์ว่าหน้าตาดีขึ้นจริงๆนะดูเด็กลงนะคะอาจารย์ครับเขามีบอกว่ามีกระแสบูลลี่ด้วยอ้าวอาจารย์รู้สึกไงบ้างกับกระแสที่มีคนบูลลี่หน้าตาคนนี้ฮะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วแต่เขาน่ะบางคนเขาอยากจะทำเขาไม่ได้ทำแล้วบางคนเกิดมาพูดดีไม่เป็นมองสวยไม่ได้มองแต่ไม่ดีพูดแต่ร้ายๆปล่อยเขาไปเถอะครับทำศัลยกรรมมันก็เป็นเหรียญ2ด้านนะครับคุณผู้ชมทำมาแล้วบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าทำแล้วแก้ไขจุดบกพร่องให้ตนเองได้มั่นใจมากขึ้นอันนี้ก็ควรทำใช่จ้ะมาต่อกันที่คู่จิ้นครับอาจารย์คุณเข้มหัดสวีนะครับกับที่สาที่เขาบอกว่าคู่นี้มาจิ้นกันแต่เจ้าตัวก็เปิดปากนะครับบอกว่าชอบที่สาจริงๆนะครับตรงสเปคงานนี้จะเป็นคู่จิ้นคู่จริงเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวนี้กันครับไม่น่า คือเราพี่น้องกันนะครับเล่นกันสนุกสนานพูดเล่นพูดแซวคือจริงๆด้วยพี่ที่สาเขาก็ค่อนข้างที่จะโตกว่าอยู่แล้วเราเป็นเด็กที่ขี้เล่นอยู่แล้วเราก็พูดคุยพูดเล่นพูดแย่พูดแซวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเฮ้ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เจออะไรสวยๆงามๆเนี่ยมักจะหวั่นไหวอยู่แล้วต้องไหมครับยิ่งใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะมีความหวั่นไหวอยู่แล้วก็ครับถือว่าตรงอยู่ครับสิ่งที่เราคิดไว้ไม่ลองหรอกครับฮะผมไม่คือผมไม่กล้าผมจีบผู้หญิงไม่เป็นถ้าพูดคุยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้แต่เข้าไปจีบผมไม่รู้ว่า
เขาชอบแบบไหนเขาต้องการอะไรแบบไหนถ้าเกิดว่าเราอยากคุยกับเขาอยากจีบเขาแล้วเข้าไปผิดจังหวะเราโดนเขาด่าขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะผมก็อยากลองมีเหมือนกันนะว่ามันความรู้สึกจะเป็นยังไงโสดครับอาจารย์พูดตั้งเยอะทิ้งท้ายโสดครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่จีบผู้หญิงไม่เป็นเขาจีบผู้หญิงไม่เป็นครับฉันไม่เชื่อหรอกลองพูดขนาดนี้ถ้าทางจะไม่เบานะคะเรียนไม่เชื่อค่ะต้องทำยังไงต้องพิสูจน์ยังไงครับโอ้ยผู้ชายนะยังไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจีบไม่เป็นครับผมนะคะข่าวของอาจารย์บ้างค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน้องบวยเชษฐวุฒิค่ะตอนนี้รู้สึกว่าอารมณ์ไม่สุนทรีกำลังครับคุณผู้ชมเนื่องจากกระแสค่ะช่องหนึ่งนะคะที่สร้างขึ้นมาโดยคุณบวยอะค่ะเป็นรายการผีใช่เป็นรายการผีนะคะแล้วก็มีข่าวแทรกกันออกมาว่าเงินบริจาคที่มีคนให้มาในรายการนี้ก็ไปใช้ไม่ค่อยจะถูกต้องจริงหรือเปล่าเดียนก็ไม่ทราบนะคะแล้วยังมีผู้ร่วมนะคะดำเนินรายการกล่าวพูดจาพาดพิงบิดเบือนประวัติศาสตร์ไหมอะไรไหมอย่างที่เป็นข่าวที่คุณผู้ชมทราบอะค่ะแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะยิ่งได้ข่าวว่าเข้าพรรษาที่ผ่านมาคุณบวยก็หอบเอาเทียนเข้าพรรษาไปถวายพระเป็นไงครับตายพระไม่รับโอ้โหขนาดนั้นเลยพระท่านบอกว่าเกรงว่าจะเป็นเงินไม่บริสุทธิ์บาปเหรอฮะเดียนว่าเยอะไปไหมคะทำลายเจตนาเปล่าเดียนก็ไม่รู้คุณผู้ชมลองไปฟังคุณบวยค่ะคือวันนี้ผมมาขอชี้แจงในสิ่งว่าเหมือนกับผมเป็นจำเลยสังคมนะครับก็คือว่าช่อโกงบ้างแหละลวงโลกบ้างแหละก่อนหน้านี้ก็มีเพจนึงที่ตั้งชื่อมาว่าเป็นแอนตี้รายการของเราเลยแล้วก็บอกว่าเราบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำไมเรนนี่ไม่มาทุกคนสงสัยแน่เพราะว่าเราตั้งใจหยุดถ่ายทำวันนี้อยู่แล้ววันนี้อาจารย์เรนนี่นะครับไปทำบุญที่เชียงใหม่ตามกำหนดการเดิมอยู่แล้วเราจำเป็นต้องด่วนเพราะอะไรครับที่เราต้องมาด่วนเพราะว่าผมได้รับผลกระทบครับเรื่องของงานแถลงข่าวน่ะไม่มีที่วัดได้ไหมผมซื้อเทียนพรรษามาแล้วผมก็สงสัยตัวเองว่าผมโดนคดีแล้ววะถึงถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดไม่ได้ผมผิดอะไรเหรอแล้วเชื่อว่าการมีใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วจะเป็นชื่อใครล่ะครับก็ในเมื่อบัญชีเป็นชื่อผมใบอนุโมทนาบัตรก็ต้องมีชื่อผมจะแจ้งยังไงวันเดียว1,100,000นะครับสิ่งที่ผมกระทบคือผมถูกทำลายศรัทธาที่มีในตัวผมครับผมทำบุญไม่ได้ครับเพราะวัดไม่รับต่อไปนี้ช่องส่งผิดไปไหนผมตัวซวยเหรอครับผมทำผิดอะไรผมทำผิดกฎหมายอะไรครับโยมอาตมาขอคืนได้ไหมเขียนเช็คคืนจากทางวัดใจผมนี่ตกอยู่ตะตุ่มครับถ้าคืนผมต้องโอนคืนทั้งหมดครับแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าวัดไม่รับผมจะโอนคืนให้หมดทุกบัญชีครับทุกบาททุกสตางค์เขาก็ออกมาชี้แจงชัดเจนครับอาจารย์ต้องบอกว่าผมก็เป็นอีกคนนึงที่ติดตามรายการนี้แล้วก็โอนตังค์บริจาคไปด้วยนะครับไม่หรอกค่ะคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังคิดว่ายังไงฮะบางเรื่องนะคะเราอาจจะให้คำตอบหรือพิสูจน์ไม่ได้ณเวลานี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะต้องพูดแบบนี้ว่าตลอดเวลาที่รู้จักกับคุณบวยก็ไม่เคยเห็นคุณบวยมีพฤติกรรมเหล่านี้เลยยังไงอยากจะเรียนคุณผู้ชมนะคะว่ารออีกสักนิดนึงนะคะใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นถ้าวันนี้คุณบวยเป็นผู้บริสุทธิ์เดี๋ยววันหนึ่งนะคะพระเจ้าจะเปิดทางให้สว่างความเป็นจริงก็จะปรากฏนะคะใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเรียนเชื่อค่ะสาธุนะฮะดีนะคะจำไว้ด้วยนะคะฟ้ามีตาครับอาจารย์ค่ะมีตาค่ะเอามาต่อกันที่เรื่องราวของนางเอกนะครับเขาบอกว่านางเอกก็ต้องคู่กับการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอย่างอาจารย์เป็นพรีเซนเตอร์บ้างไหมครับมีบ้างหลายตัวแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยรับเรื่องจากว่างานแบบยุ่งแต่ก็จะหันกลับมารับแล้วหลังจากนี้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์อาจจะมีหลายตัวแต่นางเอกคนนี้เขาบอกว่าเยอะมากเนื้อหอมชนิดที่สินค้าพรีเซนเตอร์เข้ากว่า20ตัวครับอาจารย์รับไม่ไหวแบ่งมาให้เดียนบ้างก็ได้นะคะใครคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองครับอ๋อฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับเขายังบอกว่ามีคนดูแลเรื่องการสแกนหนุ่มๆนะครับก็คือคุณนายณภัทรเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปฟังจากปากใบเฟิร์นกันครับคนว่ามันบังเอิญแค่บอกค่ะบังเอิญมาออกช่วงโควิดพอดีรับได้อีกเลยค่ะมันครบยังไงในร่างกายมันครบยังไม่ครบค่ะไม่ครบเลยแต่คนมองมันส่วนกระแสกับชาวบ้านเขาที่คนอื่นเขาเงียบหายไม่มีงานอะไรเงี้ยมันบังเอิญมากกว่าหนูว่าเพราะว่าคนอยู่บ้านเยอะเลยได้เห็นรู้สึกเหมือนเยอะแต่จริงๆมันอาจจะแค่แบบชายบอยอย่างก็ต้องขอบคุณโอกาสที่ใหญ่เปิดโควิดแล้วเปิดตัวเลยเรื่องหนุ่มๆบ้างค่ะเป็นยังไงไม่มีเลยเจ้าบ้ามันได้ยังไงเราสวยขนาดนี้ไม
ไม่เกี่ยวเลยไม่มีเลยจริงๆอ่ะจะเป็นเพราะว่าทํางานพอเปิดมาก็เป็นงานที่แบบค้างๆเอาไว้ตลอดไม่ได้หนูไม่ได้เจอใครเลยด้วยค่ะก็แบบเจออยู่กันผู้จัดการไปกองถ่ายกลับบ้านก็ดึกแล้วทั้งหมดนอนอะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้คือมันไม่รู้สึกว่ามันแบบแปลกอะไรเงี้ยจะแบบโมโหช่วงเพื่อนล้อนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็แฮปปี้ดีค่ะเลยที่เราสนิทมีแฟนเรานี่ใครนะคะนายก็ไม่ค่อยค่ะแต่เขาเคยพูดว่าเขามีคนแบบเพื่อนๆเขาชอบนะแต่เขาสกรีนให้นั่นไงไม่เห็นเป็นตัวเองความสุขดีอยู่แล้วจริงๆนายมีมันภาพขาดได้ตรงไหนไม่มีค่ะแค่แซวแค่นั้นค่ะคำตอบของน้องเขาน่ารักนะคะไม่มีแฟนเพราะทำงานเสร็จกลับบ้านก็นอนเนี่ยเหมือนพี่เลยพี่ขมุดจะทำงานทำงานกลับบ้านนอนเนี่ยพี่ก็เลยยืนอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะครับว่าแต่ว่าข่าวอักษรย่อเราวันนี้อย่าลืมทุกคนติดตามข่าวนี้มากนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษค่อนข้างเยอะครับอาจารย์วันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการกาเมสุมิจฉาจาราครับอาจารย์อ่ะประพฤติผิดทางกามเพศเหรอคะครับทำไมล่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเพราะว่าเป็นเรื่องของพิธีกรหนุ่มหล่อเขาบอกว่าพิธีกรคนนี้หนุ่มหล่อหน้าตาดีคารมดีดีกรีคือแต่งงานแล้วเมียสวยซะด้วยครับอาจารย์อ้าวเหรอจัดรายการมันไม่พอครับเขาบอกว่ามีการแอบจัดคนในรายการด้วยแอบกินคนเบื้องหลังด้วยครับอาจารย์อุ้ยรายการอะไรเดี๋ยวจะไปสมัครอะค่ะตายเรื่องจริงเหรอจริงสิครับใครเขาบอกว่าทีมงานคนนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งครีเอทีฟรายการครีเอทีฟรายการทีมงานคนนั้นนะครับบอกเป็นสาวมั่นนะครับสามารถจัดการได้หมดสามารถไปฉะได้หมดใครรู้เรื่องของเขาใครว่ายังไงไม่พอใจเธอสามารถจัดการมีอำนาจในรายการเขาบอกว่าบีฟงานกันอีท่าไหนไม่รู้บีฟจนแบบว่าโอ้โหเข้าเนื้อเข้าหนังไปรอสัมภาษณ์กันเลยเหรอคะประมาณนั้นแหละครับอาจารย์ตายแล้วกำกับรายการไปด้วยครีเอทีฟไปด้วยแล้วก็รอสัมภาษณ์พิธีกรไปด้วยประมาณนั้นครับงานนี้เราไม่น่าใบ้ตัวอักษรย่อพิธีกรเลยนะคะน่าจะใบ้ฝ่ายหญิงแล้วนะคะไม่แน่นะครับพิธีกรคนนั้นอาจจะอักษรย่อยสก็ได้นะครับคุณผู้ชมต้องติดตามลองเดาดูซิว่ายสเป็นใครนะฮะอย่าเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเป็นไปไม่ได้อย่ามาพิธีกรย่อยสอย่างนี้ฟ้องนะคะทำให้เดินกระทบกระเทือนเสียหายค่ะอาจารย์เหรอครับยสยิ่งศักดิ์มีใครล่ะอาจจะเป็นพิธีกรเขาชื่อยิ่งสวยยิ่งแซ่บอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในเมืองไทยมีฉันคนเดียวชื่อเด่นขนาดนี้อันนี้คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วล่ะค่ะว่าการใบ้เที่ยวนี้มันจะใบ้มั่วหรือว่าใบ้จริงแต่แหมน่ากลัวนะคะต้องเป็นครีเอทีฟด้วยนะคะกำกับรายการเสร็จเหมาพิธีกรด้วยอุตส่าห์ใครรู้เรื่องก็เล่นคนใบ้จริงแน่นอนปากสว่างไว้ใจได้แต่ต้องติดตามกันต่อยาวๆนะฮะแต่ช่วงหน้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะห้ามพลาดนะคะนักแสดงหนุ่มใหญ่เจ้าบทบาทค่ะหล่อเท่มากขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่ว่าจะมานั่งคุยกับเรานะคะอามูดีหลกทองวัฒนาค่ะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเด้นในค่ำคืนนี้นะคะเป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อค่ะอุ้ยในวันที่หล่อๆนะคุณผู้ชมเจ้าขาสาวน้อยสาวใหญ่หลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะจนกระทั่งปัจจุบันนะคะสาวน้อยสาวใหญ่เหล่านั้นก็แก่ชรากันไปหมดแล้วค่ะแต่พระเอกของเดียนยังหล่ออยู่เลยค่ะอาหมูดีโลกทองวัฒนาค่ะสวัสดีอาหมูสวัสดีครับอาจารย์ถ้าจะยิ่งสักดัดจริตนิดหนึ่งแล้วยังเป็นสาวหน่อยนะจะบอกกรี๊ดอาหมูอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาหมูปีเตอร์แพนมากเลยคือวันเวลาทำอะไรอาหมูไม่ได้เลยอ่ะนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ไม่อยากถามอายุนะคะมันดูเป็นการไม่สุภาพแต่จะยิ่งสักมีเรื่องอยากถามล่ะตอนอาหมูหนุ่มๆอ่ะเล่นละครอ่ะมีบทเลิฟซีนนะป่ะโอ้โหมีเยอะเลยอาจารย์เหรอเพราะว่ามันก็ต้องเจอนางเอกอ่ะสมัยนั้นเป็นพระเอกนะครับก็ต้องเจอนางเอกเยอะนางเอกที่เข้าซีนมาด้วยนี่มันก็มีมากมายหลายคนแต่มันก็มีอยู่คนนึงล่ะที่อยู่ในใจใครอ่ะหมายความว่าอาหมูเล่นบทเลิฟซีนจนกระทั่งถึงนี้อาหมูยังไม่ลืมเลยแต่อาจารย์บทเลิฟซีนปัจจุบันกับเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันนะเมื่อก่อนเป็นยังไงอ่ะเมื่อก่อนนี่ก็แค่แบบบางๆอบโอบใช่ไหมแล้วก็บางๆกล้องเงี้ยฮะแล้วก็บางๆกันแล้วก็อบโอบแตะๆไหล่กันแล้วก็อาหมูก็ไม่ได้คิสจริงเลยสิก็แทบไม่ได้คิสจริงเลยก็แค่แบบเนี่ยเอาหลังแก้มไปเดี๋ยวนี้นะอาจารย์อิจฉาเขาไหมเดี๋ยวนี้เขาก็นำกันอุ้ยเออฮึสุดฤทธิ์เราก็ได้แต่นั่งดูเขาแต่ก็มีนางเอกอยู่คนนึงล่ะนะครับก็ไปเล่นมันก็มีบทประมาณว่าให้ซอกไซส์ซอกคอประมาณเนี้ยให้ยกนั่นอีไซส์ซอกคอก็ให้แบบนางเอกก็อื่นๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะสมัยก่อนนั้นน่ะนางเอกก็ต้องเก็บความรู้สึกหน่อยเออเหรอครับนางเอกก็ต้องเก็บความรู้สึกเขาเป็นนางเอกแต่นางเอกคนนี้เขามีเสียงเบาๆออกมาว่าโอ้ยอ๋อจริงเหรอหมอแล้วผู้กำกับไม่สั่งคาดหน้า
เกลียดครับก็มีนางเอกก็ต้องสั่งคัดครับเพราะมันดูแบบทำให้มันงดงามกับนางเอกแม่ก็เผลอใช่ไหมนางเอกอุ้ยตายคุณผู้ชมเจ้าค่ะอหมูกำลังคุยอะค่ะว่าเข้าบทเข้าพระเข้านาวแล้วนางเอกมีเคลิ้มก็นะฮะก็เล่นทำงานกันไม่เห็นเขาสวยด้วยใช่ไหมคะเขาสวยว่าแต่ว่าคนอื่นเขาสวยอหมูอะความหลอกก็ไม่มีลดลาวาศอกเลยอหมูดูแลตัวเองยังไงครับปีนี้เนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าตัวเองก็ทำงานมาเกือบ40ปีอาจารย์และอายุตัวเองก็บวกเข้าไปอายุตัวเองตอนนี้ก็64นะครับตอนนี้ก็เลยดูดีอยู่บ้างนะครับก็คือยังดูดีเพราะว่าใส่ใจนะครับแต่ว่าก็มีช่วงไม่ดีอยู่นะฮะไปดูภาพตอนช่วงไม่ดีอาจารย์มีช่วงนี่เลยคุณตาหมูครับคุณตาเลยนะครับคุณตาทำไมโอ้โหตายแล้วมาหมดเลยแก้มเกิ่มหน้าผงหน้าผากทำไมมันดูแย่จังล่ะอหมูเป็นช่วงที่เราไม่ได้ใส่ใจกับผิวหน้าตัวเองอาจารย์เรามัวแต่ใส่ใจแต่เรื่องอื่นนะครับเนี่ยภาพนี้เป็นภาพใกล้ตื่นเช้ามาแล้วก็เซลฟี่หน้าตัวเองงานน้อยหรือเปล่าช่วงนั้นคิดมากเครียดอะไรไหมก็ไม่หางานเยอะฮะอาจารย์แต่ว่าเราไม่ได้ดูแลผิวหน้าอาจารย์เราขาดการใส่ใจอ่ะนะอาจารย์เนี่ยริ้วรอยเนี่ยมันก็เลยบ่งบอกเลยว่าโอ้โหเฮ้ยมันพึบพับมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มใต้ตาหน้าผากมันทำให้บ่งบอกว่าคนคนนี้ดูแล้วไปไหนก็จะโดนทักว่าเฮ้ยไม่สบายหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ดีแล้วนะอันเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็มันก็ใช้อยู่กับการทักทายแบบนั้นคือดูแก่ช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งหลังละออกรายการก็ไปเจอน้องเลิฟคนหนึ่ง คือปุ๋ยนิทัศน์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่คบหากับผมมานานนะครับรู้จักกันมานานคบหากันยังไงไม่ฮะก็เป็นน้องรักนะครับรู้จักกันในวงการนี่แหละก็รู้จักกันมา30กว่าปีอาจารย์อ๋อเหรอคะเฮ้ย อายุก็ไม่ได้ต่างจากเรามากเฮ้ยทำไมผิวปุ๋ยดีวะครับเหมือนหน้าเหมือนก้นเด็กทารกเลยปุ๋ยผิวปุ๋ยมันดีเขาอะปุ๋ยทำไงอะปุ๋ยก็เลยบอกว่าพี่หมูดูแลตัวเองนะหุ่นเหินผ่านหมดเลยสุขภาพผ่านหมดเลยแต่ว่ายกเว้นผิวไม่ผ่านผิวหน้าตัวเองไม่ผ่านนะครับก็เลยบอกว่าพี่หมูเอานี่เลยเอาไปให้ใช้นะครับตาลาจิน่าปุ๋ยแนะนำปุ๋ยแนะนำแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วก่อนว่าเข้าไปอยู่ในวงตาลาจิน่าแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยพอหลังจากปุ๋ยแนะนำก็ใจก็คิดว่าไม่เชื่อปุ๋ยผมไม่เชื่อปุ๋ยหรอกเอ้ยมันจะจริงเหรอเอากลับไปบ้านก็เลยคิดว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือภรรยากับลูกนะครับอ๋อเอาไปให้ภรรยากับลูกลองก่อนฮะพอสองคนนั้นน่ะเขาซื้อเครื่องสำอางเยอะมากเขาทดลองเครื่องสำอางเยอะมากเขาก็ตังผมเนี่ยไปซื้ออาจารย์จ้านะครับตอนนี้พอผมเอาตัวนี้ไปให้เขาบอกว่าตัวนี้แหละนะฮะที่เขาสั่งซื้อนะครับทางไลน์ของเขาเขาใช้อยู่แล้วเขาใช้อยู่แล้วครับเขาใช้อยู่นะครับเขาเนี่ยครับภรรยากับลูก2คนเนี่ยนะครับนี่คือคนซ้ายเสื้อแดงก็ภรรยาอุ๊ยแต่ขอโทษนะคะเหมือนพี่สาวกับน้องสาวนะคะครับแล้วนี่ก็พี่ชายคนโตอะค่ะครับตายแล้วหน้าตาน่ารักหมดเลยค่ะครับก็บอกว่าพ่อแหละต้องใช้ก็เลยเริ่มต้นใช้นะครับทำความรู้จักกับตาลาจิน่าเนี่ยครับตาลาจิน่าเนี่ยครับเนื้อเซรั่มน่ะนะครับมีความเข้มข้นนะครับเข้มข้นนะครับขณะเดียวกันในความเข้มข้นนั้นกลับไม่มีความเหนียวไม่มีความเหนอะหนะอย่างที่คิดเลยยังจำความรู้สึกคืนแรกที่ใช้ได้เลยว่าทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันสบายผิวอาจารย์นะครับแล้วมันก็ไม่ทิ้งร่องรอยความเหนียวไว้ที่ตัวเราไว้ที่ผิวหน้าของเราจำได้ว่าตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยเฮ้ยผิวมันนุ่มๆ อ่ะผิวมันนุ่มๆมันสบายผิวอาจารย์เชื่อไหมความรู้สึกนั้นนะดีมากๆเลยคือมันรู้สึกว่าหน้าที่มันแห้งกร้านเนี่ยมันเหมือนเติมความชุ่มชื้นเข้าไปนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าผิวนุ่มหน้านุ่มสบายผิวก็เลยใช้ต่อหลังจากนั้นนะอาจารย์ผมใช้ทุกวันเลยใช้ต่อเนื่องมาทุกวันจนถึงวันนี้เลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นตัวเดียวจบตาลิเจน่าเซรั่มกระปุกนี้ตัวเดียวจบครับคุณผู้ชมคือทาทั่วหน้าเนี่ยนะครับคือใช้แค่ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะครับไม่ต้องมีเดย์ครีมไม่ต้องมีไนท์ครีมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันแปลว่าตาลาจิน่ากระปุกนี้เนี่ยมันประหยัดเงินเราแล้วก็เซรั่มเนี่ยนะครับนิดเดียวทานนิดเดียวอาจารย์นิดเดียวแต่นิดเดียวเนี่ยด้วยความเข้มข้นของมันเนี่ยนะครับมันทาได้ทั่วทั้งหน้าเลยมันประหยัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับเราได้ดีมากๆผมใช้ทุกวันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันจนกระทั่งหมดไป3 4กระปุกเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็เริ่มตอบตัวเองชัดเจนเลยครับว่าตาลาจิน่าเนี่ยเขาสามารถเข้าไปเติมความชุ่มชื้นดูแลบำรุงผิวผมได้จนกระทั่งสภาพผิวตัวเองเนี่ยค่อยๆกลับคืนนะครับแลดูดีขึ้น
นะครับริ้วรอยทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มนะครับซึ่งมันจะกลายเป็นร่องน้ำหมากอยู่แล้วในตอนนั้นนะครับใต้ตาแล้วก็หน้าผากนะครับหรือว่ากระทั่งตีนกานะครับมันแลดูเบาลงแล้วที่มันสุดในสุดก็คือว่ามันได้ความใสอาจารย์มองตัวเองในกระจกแล้วเฮ้ยคุณยังใสๆอยู่นะมันก็ได้เบาๆมาอาจารย์จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมพอใจมากเลยนะครับกับดาราจีน่าที่ดูแลผิวให้ผมในวัย64ปีนะครับแล้วก็ได้หน้าแบบนี้หากคุณผู้ชมนะครับมีปัญหาเรื่องสภาพผิวหน้านะครับและอยากจะแก้ไขก็ลองให้ดาราจีน่าแก้ไขปัญหาให้คุณสิครับคุณผู้ชมคงอยากจะได้ลองใช้บ้างอะหมูจะลำบากลำบนไหมคะไม่เลยครับวันนี้ผมมากับโปรที่จัดเต็มมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์พิเศษได้ไหมนะครับต้องจัดให้ครับวันนี้คุณผู้ชมครับอยากได้ทารจิน่าในราคาพิเศษวันนี้นะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @tarajina นะครับผมจะให้ในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้100สายวันนี้คุณผู้ชมจะได้ทารจิน่า1กระปุกใหญ่ไม่พอนะครับเราแถมให้อีก1กระปุกใหญ่แล้วก็ยังให้ขนาดพกพาอีก2ชิ้นนะครับรวมแล้วเป็น4ชิ้นไม่พอวันนี้เรายังให้กับนะครับเฟสชิลนะครับรวมแล้วทั้งหมดเป็น5ชิ้นจากทั้งหมดราคา 7,800 บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเองตายแล้วเดี๋ยวอหมูคะเนื่องจากว่าอหมูนี่ให้เพียงแค่100สายเท่านั้นคุณผู้ชมเจ้าค่ะรีบยกโทรศัพท์นะคะ1577อหมูค่อยๆย้ำได้ไหมคะว่าให้อะไรอีกเพราะ100สายมันน้อยมากนะคะอีกครั้งนึงค่ะซื้อ1แถม1แถมพกพา2เนี่ยแล้วก็ได้เฟชชิลนะครับทั้งหมด5ชิ้น 7,800 จ่าย 2,900 เองนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยใช้แบบประหยัดประหยัดเลยนะครับ3เดือนเนี่ยตกวันละประมาณไม่ถึง35บาทเองครับเงินเดือนนะครับหากยังไม่ออกหรือยังไม่สะดวกเรื่องเงินก็โทรศัพท์ไปบอกที่1577นะครับพร้อมเมื่อไหร่ส่งของเมื่อนั้นรับเงินรับของเมื่อไหร่เนี่ยค่อยจ่ายเงินหน้าปลายทางก็ได้มีสตางค์เมื่อไหร่ก็ได้จองสิทธิ์ใช่มั้ยคะใช่ครับแต่อหมูคะไม่ต้องจองสิทธิ์นะคะเรียนได้ทีมงานอะไรนะคะสายเต็มแล้วอะค่ะสายเต็มแล้วโอ้โหเรียนว่ามารายการนะคะคนดูรายการเรียนค้อนประเทศแบบนี้นะคะยอดการสั่งซื้อสินค้าที่เรียนนำมาแนะนำรายการเราคนซื้อเยอะค่ะอหมูขอโปรใหม่ได้ไหมคะได้ครับค่ะให้ร้อยสายไม่พอนะครับ คือเพื่อนเพื่อนผมด้วยนะครับที่บางคนต้องการซื้อซ้ำแล้วก็บางคนก็ไม่ถนัดที่จะใช้สายนะครับต้องให้ลูกลูกหลานเนี่ยโทรแทนนะครับก็ฉะนั้นก็เปิดให้อีก5นาทีเท่านั้นนะครับ5นาทีครับไม่จำกัดสายแต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @tarajina นะครับซื้อ1นะครับแถมให้อีก1กระปุกใหญ่นะครับให้ขนาดพกพาอีก2นะครับรวมเฟสชิลอีก1ชิ้นนะครับเป็น5ชิ้น 7,800 จ่าย 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ผมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุเยอะแล้วให้มาพูดเรื่องเซรั่มเนี่ยอาจารย์คิดว่าพูดง่ายเหรอพูดไม่ได้ถ้าไม่ใช้เองจนกระทั่งประทับใจคงไม่สามารถพูดได้อย่างนี้แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทราบว่าก็ไม่ใช่เพียงแค่อหมูเท่านั้นใช่ไหมที่ใช้ใช่ครับมีใครอีกล่ะยังมีคุณนีโน่นะครับคุณปานธนพรคุณบุ๋มบรรณัฐดาคุณปุ้ยพิมลวันคุณตู่นันทิดาเหล่านี้นะครับเบอร์หนึ่งทั้งนั้นนะคะเหล่านี้ถ้าเขาไม่ใช้จริงเขาไม่กล้าบอกเขาไม่กล้ามาออกรายการนะครับย้ำบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับยังเหลือนะครับอีกหรือ3หรือ4นาทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้ผิวหน้าดีๆกลับคืนมานะครับคุณผู้ชมตาลาจิน่าวันนี้ให้โปรพิเศษมากๆนะครับวันนี้1577หรือ LINE @tarajina นะครับ1กระปุกใหญ่แถมให้อีก1กระปุกใหญ่แบบนี้นะครับรวมเป็น2แล้วไม่พอให้ขนาดพกพาอีก2รวมเป็น4ไม่พอให้เฟสชิล5ชิ้นครับ 7,800 แต่คุณผู้ชมวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเองครับใช้ได้3เดือนนะครับเฉลี่ยต่อวันแล้วเนี่ยวันนึงไม่ถึง35บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเงินเดือนหรือว่าการเงินยังไม่สะดวกนะครับก็โทรศัพท์ไปบอก1577ขอล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเฟสชิลอันนี้อาจารย์มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าเวลาใช้เนี่ยมันเข้ากับรูปศีรษะสามารถปรับขนาดศีรษะใครได้ใช่ครับและขนาดเวลาพูดเนี่ยนะครับมันไม่เกิดละอองไอ้น้ำนะครับเวลาพูดนะครับคือว่าเป็นเฟสชิลที่อันนี้หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีนะคะไม่มีครับแล้วมีโลโก้ไตรลาจิน่าตรงนั้นด้วยเด่นเป็นสง่าสวยงามนะคะก็ถือว่าดีมากๆนะครับอาจารย์ครับโทรเลยครับอาจารย์
ต้องรีบโทรแล้วครับคุณผู้ชมเหลืออีก3นาทีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเจ้าขารีบยกโทรศัพท์นะคะยังมีเวลาอีก 1-2 นาทีเท่านั้นสำหรับการตัดสินใจโปรดีที่สุดสำหรับไตรลาจิน่านะคะเพียงแค่ 2,900 บาทกับสินค้ารวมของแถมทั้งหมดตั้ง5ชิ้นอย่าลืมหมายเลขนะคะให้ใครช่วยกดโทรศัพท์ก็ได้1577หรือที่ LINE ไตรลาจิน่าจ้าคุณผู้ชมไม่มีสตังค์ก็จองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาหมูนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวมีแขกรับเชิญค่ะอู้ตายแล้วต้องบอกว่าหน้าตาหล่อๆมากมีแต่คนหลงไหลค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะไอ้ความหล่อนี่แหละค่ะเกือบเสียชีวิตเพราะความหล่อของตัวเองติดตามช่วงหน้ากับซีภูวรินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เริ่มไขล็อกอะไรหลายๆอย่างกันแล้วจริงไหมคะคุณผู้ชมคะแต่กาดของเราต้องอย่าตกนะคะไปไหนมาไหนคุณผู้ชมเรายังคงต้องใส่แมสกันอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนอ่ะอุ้ยออกไปข้างนอกทั้งวันก็ยังจะต้องใส่แมสกันนะคะคุณผู้ชมแต่พอเวลาถอดออกมาสิคุณผู้ชมอู้ตายแล้วเครื่องสำอางนะคะมันก็จะไปติดอยู่ที่แมสบ้างนะคะแล้วที่หน้าของเราล่ะคะคุณผู้ชมคะจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เองนะคะลำบากลำบนมากกับใบหน้าของเราที่มันด่างๆไปแล้วก็ดูไม่สวยอะค่ะคุณผู้ชมสาวๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะทอสแม็กซ์แล้วนะคะสีผิวยังคงสม่ำเสมอดูกระจ่างใสไม่ถูโทนได้นะคะแล้วก็ยังดูอ่อนเยาว์เหมือนสาวแดนกิมจิเลยนะคะด้วยเซรั่มสมปากและครีมสมปากซึ่งเห็นผลใน2สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มีโปรโมชั่นพิเศษจาก Let Me In Beauty ซื้อเซรั่มค่ะสมปากและครีมสมปากแถมฟรีนะคะเซรั่มผิวกายค่ะ50มิลลิลิตร3หลอดนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด 3,287 บาทค่ะพิเศษในรายการของเราเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทนะคะโทรมาเลยค่ะ02-090-5666หรือแอดไลน์นะคะที่ @lmib ค่ะอยากมีผิวสวยดูสุขภาพดีแม้ใส่แมสทั้งวันก็ต้องรีบสั่งซื้อเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดือนสัปดาห์นี้นะคะหล่อมากค่ะแท้จริงๆนะคะเป็นขวัญใจสาวๆค่ะใครเห็นนะคะต้องหลงรักเลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณซีภูวรินทร์มันเป็นตัวน่ากลัวต้องยอมฉันคงต้องพร้อมยอมให้เขายืนข้างๆเธอแต่วัดความเข้าใจเห็นด้วยใช่ไหมเธอว่าไม่เคยเจอใครเข้าใจใจฉันเลยอยากให้ลองรู้ว่าขอจบแบบไหนไม่สำคัญได้ถึงนั้นก็เพราะฉันมันไม่แคร์อย่างตัวฉันคนคนนี้มันไม่เคยมีของมาไม่ดูแลเธอก็เอาแล้วยังไงก็ได้ไงไงแต่เงายังไงก็เอาเข้าใจรับรองว่าปลอดภัยไม่ทำร้ายเธอต้องมีสักน้ำตาในชีวิตให้กับหัวใจขอต้อนรับน้องซีสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนบอกแล้วนะคะว่าแขกของเดียนวันนี้หล่อมากค่ะคุณผู้ชมคะน้องซีลองนั่งดีๆแบบเก๊กๆแล้วหน้านิ่งๆซิเดียนอยากให้คุณผู้ชมชมหน้าคุณซีค่ะ360องศาค่ะกล้องเดินมาหมุนได้ไหมคะถ้าหมุนไม่ได้ซีเอียงซ้ายนิดนึงสิคะเอียงขวาแล้วทำตาแบบจิกๆอ่ะยั่วยั่วสีลูกเขินเลยครับแม่ทนไม่ไหวขนาดอาจารย์ยิ่งศักดิ์แก่ขนาดนี้คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนต้องยอมแพ้ค่ะความหล่อของเขานะคะไม่รู้เกิดมาทำบุญด้วยอะไรหล่อมา
ากเลยลูกเพลงเมื่อคู่นี้เพลงอะไรเหงาๆนะคะลูกง่ายๆแต่เหงาครับง่ายๆแต่เหงามันเหมือนเป็นเพลงชีวิตแม่เลยนะง่ายๆแต่แม่ก็เหงาๆนะคะเสียงหนูยังดีอยู่มากเลยนะขอบคุณครับร้องเพลงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้6ปีได้แล้วมั้งครับ6ปีมีคนรุ่นใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาที่นั่งชมรายการหนเด่นอยู่คงสงสัยนะซีเป็นใครมาจากไหนซีแนะนำตัวเองแบบสั้นๆซิว่าเธอคือใครนะครับครับผมซีภูรินทร์คีแนนนะครับก็เป็นนักร้องแล้วก็ตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ด้วยครับผมอุ้ยเมื่อก่อนนั้นชื่อซีมันธนาวีใช่ทำไมตอนนี้ต้องเป็นภูวรินทร์ให้มันดูลุคมอร์แฮนด์ซึมหรืออะไรเปล่านิดนึง เอาผู้ชายชื่อภูรินทร์ดูเป็นพระเอกนะมัทนาวีตอนนั้นอาจจะหวานไปนิดนึงซีเข้ามาในวงการบันเทิงได้ยังไงอะลูกก็จริงๆเริ่มแรกจากการที่เราดังในอินเทอร์เน็ตครับก็คือเหมือนกับว่ามีการแชร์รูปภาพของเราเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นพอมันโด่งดังในโซเชียลทางค่ายก็ได้เห็นใช่ครับได้เห็นก็เลยชักจูงลาดเท้าใช่ครับค่ายเขาก็ได้เห็นแล้วก็ชักจูงเรามาเป็นนักร้องใช่หลังจากนั้นก็เป็นนักร้องมา6ปีร้องเพลงได้ยังไงอ่ะตอนแรกเขาเอาภาพเราไปเพราะคงเห็นว่าเราดูหล่อใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าด้วยความที่เราอย่างซีชอบร้องเพลงด้วยครับอาจารย์อ๋อชอบอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วขอโทษนะคะน้องซีเราคุยกันแบบละเอียดนิดนึงอย่างเงี้ยน้องซีจะว่าป่ะได้ครับได้หมดเลยครับจริงนะครับวันนี้เป็นวันที่แบบซีเปิดใจออกมาคุยกันทางโทรทัศน์ละกันเธอรู้ตัวว่าเธอแมนตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะจริงๆรู้ตั้งแต่ปฐมแล้วครับแต่แค่ไม่รู้ว่ามันคือเพศอะไรซึ่งสมัยก่อนน้องซีเขาก็ไม่ยอมรับเนาะความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เป็นปกติในสมัยนั้นใช่ครับเธอรู้สึกไหมว่าเขาไม่ต้อนรับเพศค่อนข้างพอสมควรจริงๆคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นสังคมยังไม่ยอมรับรูปแบบนี้เพศแบบนี้อะไรเงี้ยมันรู้สึกแปลกแล้วซีเข้าไปร้องเพลงไปทำงานที่ค่ายนั้นมันเกิดความรู้สึกไหมเฮ้ยมันไม่ค่อยมีนะนักร้องอะไรวะที่เป็นทอมเป็นอะไรแบบนี้มันไม่มีเลยซีค่อนข้างจะมาเป็นคนแรกมาลูกคิดว่าน่าจะใช่นะครับตอนนั้นหมายถึงว่าซีมองคนที่เปิดตัวเต็มๆอาจจะใช่ด้วยแต่จริงๆตอนนั้นทางค่ายก็ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ว่าจะตอบครับหรือว่าค่ะตกลงซีเลือกที่จะตอบคำว่าซีก็เลือกความเป็นตัวเองก็คือครับพูดครับไปเลยเพราะว่า presentation ตัวเราออกมาก็เป็นผู้ชายสักขนาดนี้แล้วใช่ไหมซีถามตรงๆลูกมีคนดูถูกความเป็นแมนของเธอว่ามันไม่แมนจริงอ่ะมีบ้างไหมอย่างกรณีซีอาจจะไม่เคยเจอครับเพราะว่าซีค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรน้องซีคะอาจารย์ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนน้องซีเรื่องเยอะหรออย่างเช่นว่าจะขึ้นไปร้องเพลงเนี้ยมีคนดูน้อยหรอไม่ร้องกลับบ้านอะไรเงี้ยจริงหรอจริงครับอุ้ยอะไรขนาดนั้นเพราะอะไรอะลูกไม่ด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนกับว่าเราดังด้วยมั้งครับแล้วก็ดังใช่มันพาวในตัวเองมันเป็นนิสัยที่มันไม่ดีพอสมควรแล้วหลงตัวเองใช่ใช่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่มีคนอ่ะก็โทรบอกค่ายเลยแบบไม่ร้องนะงานเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในที่สุดแบบทำหลายทีแบบนี้เข้าคนดูก็ยิ่งไม่ปลื้มอาจจะไม่ค่อยเจ้าภาพใช่แล้วบริษัทเขาว่ายังไงก็เรียกคุยครับเรียกคุยเรียกคุยแล้วก็โอเคโดนตักเตือนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มามองตัวเองว่าเออใช่เราทำผิดจริงๆอะไรเงี้ยเขาถึงขั้นแบบให้เราออกจากค่ายไหมหรือยังไงไม่เคยครับส่วนใหญ่จะเรียกตักเตือนมากกว่าแล้วก็ตักเตือนบ่อยครับแล้วไอ้ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในค่ายนั้นแล้วนี่เพราะอะไรอ่ะหมดสัญญาครับหมดสัญญาเขาไม่ต่อหรือเราไม่ต่อเราไม่ต่อเออเราไม่ต่อแล้วก็คิดว่ายังไงอยู่ไปก็คงไม่ใช่ทิศทางที่ตัวเองชอบใช่นะแต่เห็นก็ได้ข่าวว่ามีช่วงหนึ่งน้องซีตอนที่เป็นวัยรุ่นน่ะเห็นบอกว่าไม่ค่อยจะฟังที่บ่งที่บ้านออกจากบ้านตกอับจนกระทั่งมีกินมั่งไม่มีกินมั่งเละเทะไปหมดชีวิตจริงไหมคะลูกก็จริงครับมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อวัยรุ่นก่อนจะมาเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับคือเราเหมือนซีชอบทำตามใจก็ติดเพื่อนก็อยากไปก็เลยออกจากบ้านเลยเงินก็ไม่มีสักบาทไม่ได้ขอใครออกไปเลยไปแต่ตัวใช่แล้วไม่กลัวตายอ่ะก็ไปอยู่กับเพื่อนครับมีกินก็กินไม่มีก็ไม่กินแล้วเพื่อนมันดีกว่าพ่อแม่หรอสำหรับตอนนั้นเราไม่มีความคิดเหมือนแบบว่าก็ออกไปอ่ะใจว่ายังไงก็ไปเลยแบบนั่งหลังรถกระบะจากภูเก็ตไปขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนพาไปอยู่ที่ไร่อ้อยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่แบบสนุก 2-3 เดือนแล้วก็กลับให้แล้วไม่คิดถึงพ่อไม่คิดถึงแม่หรอตอนนั้น
ก็คิดถึงแต่ว่าเราสนุกกันเราใช้ชีวิตแบบสนุกไม่พอใจอะไรพ่อแม่เพื่อนชวนถึงไปแล้วไม่มีการหันมามองว่าพ่อจะคิดยังไงแม่จะห่วงเราไหมมันไม่มีโมเมนต์นี้เลยเหรอไอ้บ้าเป็นไปได้งั้นจริงเหรอลูกมันมาคิดได้ตอนท้ายครับว่าตอนนั้นน่ะพอออกไปเสร็จไม่มีเลยที่จะคิดถึงพ่อแม่ตอนนั้นไม่มีใช่แต่พอออกไปสักพักนึงเราเริ่มรู้สึกว่าคือเราเริ่มคิดถึงเราเริ่มสงสารเขาที่แบบเราออกมาเขาจะเป็นห่วงเราไหมอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่กลับกลับสุดท้ายกลับครับก็ให้แม่มารับให้แม่มารับอีกเสียเงินเสียทองมารับอีกคุณผู้ชมเจ้าขาลูกแบบนี้ขอโทษนะคะอาจารย์ว่าบางทีมันเป็นอะไรที่ผสมผสานนะความบ้าระห่ำแบบแมนๆแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้งอนเอาแต่อารมณ์ตัวเองแบบลูกผู้หญิงมันเลยผสมกันเยอะไปไหมครับมันก็เลยดูไม่ออกว่าจะดูแลหนูยังไงเป็นไหมลูกใช่น่าจะใช่ครับเห็นได้ข่าวว่าหนูเคยคล้องแวะกับเรื่องยาเสพตงเสพติดอะไรต่ออะไรสารพัดใช้ชีวิตมาแบบถ้าให้สีนึกย้อนก็คือค่อนข้างคุ้มครับในช่วงวัยไม่เอาสิลูกไม่ได้คุ้มอ่ะไม่เอาอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน้องพูดผิดค่ะใช้ชีวิตมาคุ้มจะได้มาคุ้มอะไรอ่ะบ้าจะตายอย่างนั้นไม่เรียกคุ้มนะครับคุณผู้ชมอย่าเป็นแบบอย่างคนอื่นเขานะไม่ก็เหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตไม่ดีแล้วเรามาคิดได้แล้วเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราใช้ไปเต็มที่อยากให้น้องสีเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมที่กำลังต้องเลี้ยงลูกที่อยู่ในวัยแบบวัยรุ่นน้องสีออกจากบ้านเสร็จแล้วก็ตามเพื่อนแล้วเพื่อนแต่ละคนมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างใช่แล้วเราไปคล้องแวะยาเสพติดได้อย่างไรลูกก็น่าจะกับเพื่อนนี่แหละครับจริงๆเรื่องนี้จีก็อยากจะเตือนน้องๆทุกคนเพราะว่าคนข้างกายเราอย่างเช่นเพื่อนสนิทที่เราคล้องแวะด้วยอยู่ใกล้ตัวเลยนะครับสำคัญมากๆต่อการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตเพราะเรามีเพื่อนดีเราก็เดินทางในทางที่ดีแต่ถ้าไม่ดีคือมันค่อนข้างยากถ้าเราใจไม่แข็งพอน้องซีอาจารย์ถามตรงๆยาเสพติดทุกชนิดในช่วงเวลาที่หนูโตมาอาจารย์ไม่ขอเอ่ยชื่อหนูลองครบไหมลูกก็ค่อนข้างที่จะครบครับก็จริงๆก็มาจากเพื่อนชวนทั้งหมดแล้วเราไม่มีการเตือนตัวเองเลยเหรอว่าเฮ้ยเยอะไปแล้วนะอย่าเลยอันนี้เดี๋ยวติดเดี๋ยวตายนะอะไรเงี้ยไม่มีเลยเหรอไอ้ความคิดเหล่านี้มันก็มีครับแต่ว่าด้วยความที่เพราะเราอยู่แต่กับสังคมแบบนั้นนะครับแล้วเพื่อนเราขอโทษนะผู้ชายทั้งนั้นไหมหรือว่าเพื่อนแบบเดียวผู้หญิงผู้หญิงสาวๆกับแบบนี้โอ้ตายแรงนะพวกผู้หญิงนี่ก็ไม่เบานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนึกว่ามีแต่พวกเขาเรียกอะไรนะคะพวกผู้ชายทมโณตายผู้หญิงเวลารวมกันก็ไม่เบากับเด็กผู้ชายนะซีอาจารย์ถามหน่อยสิตอนที่เรียนอยู่แบบมัธยมต้นเนี้ยเธอก็ยังคงต้องนุ่งกระโปรงไปโรงเรียนใช่ปะใช่ครับได้ข่าวว่าตอนนั้นเธอสวยแล้วมีคนจีบเธอจริงหรือเปล่าผู้ชายอาจารย์หล่อสิครับแต่มีผู้ชายจีบปะซีอาจารย์ถามหน่อยสิตอนที่เรียนอยู่แบบมัธยมต้นเนี้ยเธอก็ยังคงต้องนุ่งกระโปรงไปโรงเรียนใช่ปะใช่ครับได้ข่าวว่าตอนนั้นเธอสวยแล้วมีคนจีบเธอจริงหรือเปล่าผู้ชายอาจารย์หล่อสิครับแต่มีผู้ชายจีบปะก็มีผู้ชายจีบแล้วเขาก็รู้เหรอว่าเธอดูแรงๆก็ยังมาจีบเขาก็รู้เราก็บอกเขาว่าเออเราเป็นแบบนี้นะเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเปลี่ยนเขาบอกไม่มีทางเราไม่เปลี่ยนเว้ยทำไมเด็กวัยรุ่นเด็กๆเขารู้ได้เหรอว่าต้องรอเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็บอกเขาว่าเราไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วเขาละความพยายามไหมหรือว่าจีบจนกระทั่งจบเขาก็จีบเรื่อยๆตอนนั้นอยู่ที่นั่น2ปีเขาก็จีบจีบสุดท้ายพอเรียนจบเรียนจบก็แยกกันครับแล้วเธอจีบเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นนักเรียนหญิงหรือเปล่าไม่ครับแต่ก็มีผู้หญิงเข้ามายุ่งเป็นปกติเป็นปกติเอาเป็นปกตินะคะเห็นได้ข่าวว่าพอโตขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อแบบเนี้ยอุ้ยสาวสองก็มีเก้งกวางก็มีอุ้ยสารพัดเพศสับสนอลหม่านไปหมดเดินแถวมาขายขนมจีบซีเหรอคะครับก็มีบ้างครับทำไมมันดูวุ่นวายไปหมดแยกเพศไม่ได้เลยซีทำยังไงลูกเล่าซีไม่ตอนนั้นซีอาจจะคิดว่าตอนที่มีเกมมาจีบซีคิดว่าซีคงเหมือนผู้ชายหน้าหวานอะไรอย่างงี้มั้งครับแล้วเขาไม่รู้อุ๊ยจริงเหรอใช่เขาไม่รู้น้องซีถามหน่อยเฟยหล่อขนาดเนี้ยมีเมามีเมียเขาเปล่าก็ตอนนี้โสดครับอุ๊ยค่ะได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวได้ยินคนเปิดขวดกริ๊กกักกระเชียกันใหญ่เลยนะคะถามหน่อยสิลูกหล่อขนาดนี้ผู้หญิงเห็นแล้วก็
เคยอกหักปะเคยครับจริงเหรอวิใครกล้าทำซีวะก็เคยเราก็ใครอ่ะครับใครอ่ะไม่บอกดีกว่าหรอเขาทำไงอ่ะไม่ก็เลิกกันไปแล้วเราก็แค่แบบเศร้ามากก็จะเป็นจะตาย2อาทิตย์ไปเพราะอะไรอ่ะทะเลาะกันนิดหน่อยไม่เข้าใจกันหรอสิ่งที่ทำให้ซีมีความรู้สึกว่าอกหักมากที่สุดเลยในชีวิตครั้งไหนคะเมื่อตอนอายุช่วง20มั้งครับเหมือนแบบว่าเราชอบเขามากเราเครซี่เขามากเลยอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยความที่มันมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้นิดหน่อยแล้วก็มันคบไม่ได้มันก็เฮิร์ตได้ข่าวว่าซีเป็นคนเจ้าชู้หรอก็เคยครับเคยทำไมซีเป็นคนอย่างนั้นล่ะคิดว่าตัวเองหล่อก็เลยจะใช้ความหล่อให้คุ้มหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็เหมือนกับว่าจริงๆเคยเจ้าชู้ตอนเด็กๆอ้าวเหรอใช่โตมาก็เหมือนพอเราโตมาแล้วก็เอ๊ะเราใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้แล้วนะ อะไรเงี้ยเหมือนจะไม่ค่อยแคร์อีกฝ่ายนึงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ณวันนี้ความรู้สึกนั้นหายไปเปลี่ยนแล้วใช่แต่ตอนที่กำลังวุ่นวายอยู่กับความรักเห็นได้ข่าวว่าเธอเกือบตายจากความเป็นคนเจ้าเสน่ห์ของเธอเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นที่เคยโดนแทงครับโดนแทงใช่ครับมีดเหรอมีดเลยครับมีดสั้นคนมาแทงเธอผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงใช่หึงหวงละสิเธอคงจะแบบแฟนเยอะไม่ใช่ก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าเรามีแฟนแล้วแต่เขามาชอบเราแล้วก็เหมือนมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่บอกเขาเล่าว่าเรามีแฟนแล้วเราบอกแล้วครับแต่เหมือนกับว่าด้วยอารมณ์ของเขาก็คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองพอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนพอเราไม่เดินไปหาเขาเหมือนหักหน้าเขาก็โมโหเขาก็อาจจะบอกกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวพอฉันพูดนิดนึงซีก็ต้องมาหาแล้วซีไม่มาไม่อยู่ในโอวาทสั่งไม่ได้ดังใจแล้วเขายังไงเขาไปเอามีดมาแทงเธอเลยเหรอใช่ครับเล่าซิยังไงอยู่ๆมาเดินมาแทงเป็นไปไม่ได้หรอกก็จริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จตุจักรใช่ไหมครับซีก็อยู่กับแฟนแบบมีร้านเพื่อนขายเสื้อผ้ากันแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มาด้วยเพราะเขาเห็นว่าเราอยู่แต่เราอยู่กับแฟนเขาก็อยู่ที่นึงแล้วเขาก็เรียกแบบว่าซีแบบเหมือนวานเพื่อนซีนะครับบอกว่าให้ซีไปหาหน่อยซีก็บอกซีไม่ไปเพื่อนก็เดินไปบอกแล้วก็เดินกลับมาบอกเฮ้ยมึงมันจะเอามีดมาแทงแล้วนะเว้ยซีก็คิดว่าพูดเล่นเราไม่รู้เลยคือแบบคนบ้าอะไรจะพูดกันง่ายๆว่าแบบว่าจะมาแทงแล้วนะซีก็พูดเล่นซีก็บอกเอาสิซีมีไม้แขวนเสื้อหลังจากที่เพื่อนไปกลับมาเขาพกมีดพกมาจริงๆแล้วก็มาถึงก็คือแทงแล้วก็ด่าเลยว่ามึงคิดว่ามึงหล่อมากเหรอมึงคิดว่ามึงแบบอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็แทงซึ่งซีเข้าโรงพยาบาลตรงนั้นเลยครับก็คือรีบไปโรงพยาบาลซีโดนแทงตรงไหนบ้างลูกโดนที่มือแล้วก็ที่หน้าอกครับอุ้ยเข้าหน้าอกเลยเหรอเข้าหน้าอกก็คือคุณหมอแจ้งบอกว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นตัดขั้วหัวใจใช่อันตรายมากคือเขาตั้งใจแทงแบบตั้งใจแทงเหมือนพยายามแสดงว่าเขารักเธอมากหรือเปล่าหรือเขาหึงหวงหรือเขาโมโหอะไรอ่ะอันนั้นซีไม่ทราบเพราะว่าหลังจากนั้นซีก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องทำถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เจอเขาอีกเลยแล้วได้ข่าวว่าหนูเคยประสบอุบัติเหตุใช่ครับถึงขั้นเฉียดตายเลยเหรอลูกใช่ครับไปโดนอะไรมาลูกก็จริงๆเริ่มจากครั้งแรกนี่คือที่ภูเก็ตอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนขับแล้วก็หลับในครับหลับในก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่พอสมควรแล้วก็ครั้งที่สองก็ที่ทุกคนน่าจะทราบกันที่โรงพยาบาลตำรวจตายแล้วโดนกันหนักๆทั้งนั้นเลย คิดไหมว่าทำไมตัวเองต้องพาตัวเองมาเฉียดเป็นเฉียดตายอย่างนี้อ่ะทำไมเราไม่ดูแลตัวเองลูกคิดไหมคิดครับมีคิดพอเราเริ่มโตด้วยภาวะพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มทบทวนว่าเอ๊ะชีวิตนี้เราอยู่เพื่อใครหรือว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราไม่อยากทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจแล้วก็เลยต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หนูคะถามหน่อยสิครับหน้าอกหน้าใจหนูหายไปแล้วอ่ะหนูจัดการพาออกไปเลยครับโรงพยาบาลทำให้ใช่ครับเหรอทำยากไม่กว่าเขาจะยอมตัดออกไปอ่ะผู้ชายเวลาเขาจะไปแปลงเพศอ่ะก็ต้องไปผ่านจิตแพทย์ให้หมอรับรองถึงค่อยตัดเจ้าโรคทิ้งไปแต่ของหนูเอาหน้าอกออกนี่อยู่ไปถึงโรงพยาบาลเขาทำเลยไหมก็จริงๆสิไปปรึกษาหมอแล้วก็หมอก็ทำให้เลยโดยไม่ต้องพบจิตแพทย์ที่บอกว่าอาจจะมันชัดเจนมั้งครับว่านะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะสามารถไปทำเองได้คุณหมอไม่ทำให้หรอกนะคะถ้าไม่ผ่านการพูดคุยปรึกษาแล้วก็มีการผ่านพ่อแม่แล้ว
แล้วก็จิตแพทย์ของเราพ่อแม่ด้วยไหมพ่อแม่ทราบครับหรอคะเออเธอถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นกระเทยกับผู้ชายก็จะถามเธอไปเฉาะมาหรือยังเรียบร้อยยังอย่างของซีอย่างเงี้ยก็ต้องมีคำถามนะเธอเป็นผู้ชายทั้งแท่งหรือเปล่ามีคนถามเยอะนั่นน่ะสิแล้วซีตอบไงอ่ะซีก็บอกไม่ครับก็เป็นซีแบบนี้นั่นแหละเหรอแสดงว่ายังมีไม่ครบสิครับไม่อยากมีอาจารย์อ้าวทำไมอ่ะเธอก็ต้องมีให้ครบสิทำไมไม่ไปหาหมอปั้นขึ้นมาให้มันเหมือนเลยอ่ะถ้าให้ถามจริงๆมีคนถามเยอะว่าอยากจะทำไหมแต่ว่าซีรู้สึกว่าเป็นตัวเองดีกว่าเออซีไม่ได้แฮปปี้ที่จะคือมันความต้องการของแต่ละคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันเราไม่ได้มีความต้องการถึงขนาดจะข้ามเพศเพียงแค่เรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราเกิดมาเราได้แค่นี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเห็นได้ค่ะว่าหลังจากนั้นพอสุขภาพดีขึ้นเธอก็เริ่มฟิตหุ่นตัวเองใหม่ทำไมอาจารย์ไปติดตามดูใน IG คุณผู้ชมเจ้าขาถ้าใครตามเข้าไปนะคะใน Instagram ในอะไรต่ออะไรของซีเนี่ยดูสิโอแม่นะอุ้ยแม่ดูทีสิลูกถอดเสื้อว้าวอันนี้แบบภาพตัดแต่งหรือว่ารีทัชหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเปล่าไม่เลยครับแล้วแต่ว่าพอถ่ายซีชอบถ่ายตอนออกเสร็จแล้วมันก็กำลังเป่งๆเป่งๆแล้วแบบมันแผลบๆระยะใช่ครับแล้วถ้าอาจารย์อยากจะขอดูบ้างบางส่วนอาจารย์เข้าใจนะคะว่ามันคงถอดเสื้อถอดอะไรเงี้ยมันดูไม่น่ารักอะค่ะแต่คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมคิดว่าเขาสร้างภาพและแขกของเดียนมาอวยกันมีแบบหันหลังโชว์นิดนึงได้ไหมเออในถ้าถอดแล้วโชว์นิดเดียวคุณผู้ชมคะเดียนขออนุญาตนะคะดูสิคะเขาสามารถบิวบอดี้ค่ะคือสร้างสรีระของเขาออกมานิ่งๆมาบีบดีกว่าเสียเรียกให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปจับว่ะสีให้จับตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้ครับเหรออุ๊ยแน่นปึกเลยอ่ะตายแล้วขนาดแม่70แล้วนะแม่ยังเหมือนแพ้อาหารทะเลเลยตอนนี้รู้สึกวูบวาบไปหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะผลของการดูแลสุขภาพและการมีวินัยสามารถสร้างร่างกายได้ขนาดนี้นะคะอาจารย์ถามหน่อยสิคะกว่าคุณจะมีหุ่นแบบผู้ชายครึ่งประเทศอิจฉาเนี่ยต้องทำยังไงลำบากแค่ไหนเล่าได้ไหมคะซีได้ครับค่ะก็จริงๆมันเริ่มจากการที่เมื่อก่อนอย่างซีใช้ชีวิตแล้วปล่อยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบโซมดูไม่ดีซีก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าอันดับแรกคือต้องตั้งเป้าก่อนนะครับว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนหรือเราอยากจะรูปร่างยังไงพอตั้งปุ๊บซีก็เริ่มออกกำลังกายมันไม่ได้แป๊บเดียวนะครับอาจารย์ซีทำมา4-5 ปีโอ้โหคุณผู้ชมเจ้าขาใช้เวลา 4-5 ปีเลยนะคะกว่าจะได้หุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อครู่นี้นะคะแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมั้ยคะกว่าการที่จะทําให้ตัวเองแบบลีนแล้วก็มัสโซแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็การดูแลตัวเองจริงๆมันต้องดูแลเรื่องอาหารที่อาจจะจ่ายในเรื่องของพวกกินอกไก่เสริมกินอะไรที่มันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ครับมันต้องดูแลมากๆคือกินอะไรอร่อยแบบที่แม่กินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้ใช่ครับข้าวขาหมูข้าวมันไก่กินแต่ปีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์อย่างถ้าให้สิเทนอาจารย์นะอาจารย์ต้องงดทุกอย่างอาจารย์จะเลือกกินเลี้ยงตายดีกว่าไหมคะกับอาชีพนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ใช้เวลา 4-5 ปีควบคุมอาหารแล้วขอโทษนะคะต้องมีเทรนเนอร์มีครูบาอาจารย์สอนไหมคะการออกกำลังกายค่ะมีเพราะว่าตอนแรกสิก็เริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยแบบเหมือนกับแค่เราแบบว่าอยากฟิตหุ่นอยากทำหุ่นแบบเนี้ยเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มเรียนรู้แล้วก็พอไปที่ภูเก็ตก็เราก็รู้จักกับเทรนเนอร์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเทรนให้เราเขาเริ่มเทรนให้เราแล้วเรารู้สึกเหมือนรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกรักในการออกกำลังกายแบบนี้แล้วก็ทำไปทุกวันอาจารย์ได้ข่าวมาว่าการออกกำลังกายแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าขาไม่ใช่อยู่ๆก็ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ตะบี้ตะบันออกกำลังกายเพื่อใช้ไปมันอันตรายนะคะพลาดพังไปอาจจะทำเจ็บเขาเรียกอะไรนะคะบาดเจ็บได้นะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อฉีกขาดกระดูกบางอย่างยิ่งถ้าอายุเยอะแบบนี้นะคะขอประทานโทษค่ะเอาลงมารอได้เลยนะคะถ้าไม่ศึกษาได้ข่าวว่าตอนนี้ซีก็เป็นเทรนเนอร์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วได้ข่าวเธอเป็นเทรนเนอร์ที่ราคาแพงมากจริงไหมคะไม่จริงครับอย่าปกติแล้วเทรนเนอร์เขาคิดประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่เทรนส่วนตัวก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ 1,000 มั้งครับชั่วโมงละ 1,000 ใช่แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ซีทำเป็นเทรนออนไลน์เพราะว่ามันมีแฟนคลับคือตลอดระยะเวลาที่ซีออกกำลังกายมาแล้วเวลาซีลงรูปอะครับ
มันจะมีเพศของซีจะทักมาแบบตลอดพี่ซีทำยังไงพี่ซีกินอะไรพี่ซีออกกำลังกายแบบไหนทำไมถึงได้หุ่นแบบนี้เยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าพอช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้นั่งคิดแล้วเราเหมือนกับว่านั้นเราช่วยเขาดีกว่าบางทีเขาไม่มีคนที่แนะนำดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับซีก็เลยตัดสินใจที่แบบเราไม่สามารถไปดูเขาได้ถึงที่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพหรือเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับซีก็เหมือนกับว่าโอเคแนะนำเซตโปรแกรมให้นะอยากได้แบบซีเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทานอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยครับเวลาเทรนเนี่ยพอเทรนกันถูกใจอึ๊บเอ๊บแล้วมีไปเทรนกันถึงห้องนอนไปอึ๊บอึ๊บอย่างอื่นอะไรเงี้ยมีไหมคะแม่อยากรู้ไม่มีครับจริงเหรอเขาบอกว่าเทรนเนอร์กินได้เยอะแยะนะคะลูกอ้อแต่ว่าซีไม่ได้เป็นแบบนั้นครับอ๋อซีไม่มีบริการนะคะแค่สอนออนไลน์เท่านั้นเห็นอาจารย์ได้ข่าวนะคะว่าอีกไม่นานคุณผู้ชมคะน้องซีของเราจะมีผลงานออกมาอีกแล้วใช่ครับเธอจะทำอะไรไหนเธอเล่าฉันให้เธอพูดได้เลยได้ครับก็ตอนนี้มีแพลนจะปล่อยเพลงใหม่ครับเร็วๆนี้ 2-3 เดือนนี้นะครับผมเพราะว่าแฟนคลับเรียกร้องหนักมากเราก็เลยแบบว่ากลับมาทำดีกว่าเพราะเรารู้สึกคิดถึงทุกคนแล้วเพลงจะปล่อยใน YouTube ใช่ครับใน YouTube เป็นเพลงแนวไหนยังไงอ่ะเป็นเพลงช้าเหมือนเดิมครับเป็นเพลงช้าเหมือนเดิมแบบช้ำๆอะไรอีกมั้ยอกหักชอบร้องเพลงอกหักชอบร้องเพลงอกหักเพราะว่าเกิดมาชอบทำให้คนอกหักใช่มั้ยซีมีอะไรอยากพูดกับคุณผู้ชมมั้ยฝากเลยค่ะได้ครับก็ขอฝากผลงานเพลงเร็วๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากโปรแกรมเทรนด์ออนไลน์ด้วยนะครับสามารถติดตามได้ใน IG ของ C ได้เลยนะครับผมก็ ZEEZEEZ นะครับฝากด้วยครับคุณผู้ชมเจ้าขาค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างที่เดนเคยพูดค่ะคุณผู้ชมคะอยากเป็นอะไรก็เป็นเถอะค่ะคุณผู้ชมคะให้เขาเป็นไปเถอะแต่เดนขอหนึ่งอย่างค่ะเป็นอย่างแบบมีรสนิยมแบบเนี้ยเดนชอบค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุภาพนะคะขอบคุณน้องซีภูวลินค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเวลาหมดแล้วล่ะค่ะติดตามชมรายการปากสว่างได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 3:45 นาทีนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องซีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ